แล้วไปไปกิบที่นั่นเมาไว้เมาหรือไงที่นั่นพี่กระดูกตุ้งกินกินเหล้ามาจากไหนอ่ะบ้านกินไปเยอะไหมเกือบเกือบแล้วทำไมถึงตะเวนทุกถึง3ตัวไม่มีกันครับแล้วแฉลงออกมาจากไหนก็แถวบ้านแล้วตั้งใจจะไปทุบเลยเหรอใช่ครับแล้วตู้แรกได้เลยบ้างมันจะไปได้ไงพี่แฉลงนะพี่ไม่ใช่เครื่องเทเลปาแล้วรู้ว่าไม่ได้ทำไมตะเวนอีก2ตู้ถึงตีงัดอยู่ล่ะคนเมาพี่กินกี่ขวด6ครับเหล้าหรือเบียร์เบียร์ครับเคยทำอย่างนี้ป่ะไม่เคยครับครั้งแรกเนี่ยไม่มีสติเหลือขับรถมาตลอดทางมันมึนครับไม่เจอด่านไม่เจออะไรเลยไม่เจอผมขี่ล้อไปเรื่อยเปื่อยกินฉลองอะไรอ่ะไม่ได้ฉลองเบื่อๆจริงๆก็กินแล้วเราก็ฉีดยาอินซูลินไปด้วยมันอินซูลินเกี่ยวกับคือเวลาฉีดแล้วมันมีอาการเหมือนกับมึนเวียนศีรษะมึนๆของข้างเคียงครับรู้ตัวว่ามีสติมากตอนทำเนี่ยขนาดที่เองใส่กลับหน้าเลยครับแล้วเมียเราก็ปล่อยออกมาได้ยังไงอ่ะผมก็ยังไม่ได้เข้าบ้านวิ่งวินเสร็จแล้วก็ออกมากินเหล้าเสร็จแล้วก็ออกมาเงี้ยครับแล้วใครบอกพี่ผมวิ่งวินก็มีคนบอกไงพี่ไปถามคนที่บอกพี่ที่ไปถามผมได้ไงครับเออเหรอเราไม่ได้วินเราทำอะไรไม่รู้ครับไม่บอกครับไม่ได้ฆ่าคนตายครับนะไม่เป็นไรก็เมาก็เมานะเราไม่ได้มันไม่ได้อะไรนักหนาผมถามว่าถ้าคนสติมีใครก็จะแสดงเป็นทุกตู้ทีเดียวทุกไปก็ไม่ได้เงินอยู่ดีขนาดคนเขามีถังกงถังแก๊สก็ไม่เคยได้เงินแล้วนี่แฉลงพี่ตอนเรามีสติไหมตอนทำหรอไม่มีครับแล้วรู้ได้ไงมันไม่ได้เงินก็นี่ไงผมมีสตินี่ครับผมจึงตอบพี่ได้ตอนที่มีสตินี่ครับถูกไหมครับเป็นงี้บ่อยไหมไม่เพิ่งจะเป็นเนี่ยนะครับเพราะผมไม่ได้กินเหล้านานครับไม่ได้กินมา5-6ปีนะครับนี่คือเราจะกินนี่ก็ขาดสติเลยคุณก็มึนๆเบลอๆไปเรื่อยครับแล้วอินซูลินที่เอามาจากไหนเราผมเป็นเบาหวานอยู่แล้วไงครับมันต้องมีฉีดยามีอะไรอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วแต่การฉีดยาของก่อนที่เราไม่กินเนี่ยมันก็มีอาการมึนเวียนอยู่แล้วกระทั่งเกิดเป็นลมที่โรงพยาบาลก็เป็นครับสวัสดีฉีดอินซูลินนี่แหละครับนี่มันคงบวกกับฤทธิ์แอลกอฮอล์ด้วยนะครับเป็นมานานยังเบาหวานเกือบ10กว่าปีแล้วครับน้ำมันเยอะไหม400กว่าครับโอ้โหเยอะเลยนะดีไม่ช็อกกับเรากินยิ่งกินเบียร์ยิ่งถ้าผมถือบอกว่าผมเลิกกินมา5-6ปีแล้วครับเพิ่งจะมากินเมื่อวานนะครับเพราะผมก็เพิ่งจะผ่าตัดขามาเหมือนกันแผลมีแผลเน่าเป็นตัวเนี่ยเป็นเบาหวานเนี่ยนะใช่ครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแล้วผ่าขามาเลยครับคนเราคนบ้านะครับก็ตอนทำไม่มีใครตะโกนบอกอันนั้นรู้ครับรู้พักก็เล่าเลยพี่ครับนี่ลองถามนี่ลองถามตรงนี้แล้วชื่อของเมื่อกี้นักข่าวตามผมมาผมตามตรงเลยครับผมก็ไม่ได้แกล้งผมก็ไม่มาเลยนะแล้วไม่เคยมายากพี่ใช่